ใครๆก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพระเรียกรับสินบนที่ครอบครัวลืมตาอ้าปากถึงขนาดส่งลูกชายเรียนเมืองนอกได้ก็เพราะเงินใต้โต๊ะพวกนี้ทั้งนั้นตอนทำผิดอย่าทิ้งกันไปได้ไหมคะคุณพระไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนค่ะยังมีวิธีที่จะพิสูจน์ว่าคุณแม่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่านี่มันอะไรเธอไปเอามาได้ยังไงอย่าดึงเขามาพัวพันกับคดีท่านนายพลพี่ใหญ่ได้เพลงรับเย็นที่โรงเรียนหรือเปล่าพี่ก็นึกว่าช้อยเป็นคนไปรับจะเกี่ยวกับคดีที่พี่ใหญ่ทำไหมทราบมาว่าคุณพระเรียกพวกผู้ตายไม่ทราบว่ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับเขาหรือเปล่าครับฝ่ายผมต่างหากครับที่เป็นฝ่ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าเหนื่อยขนาดนี้คุณจะเสียดายไหมถ้าไม่ได้ทำคดีนี้ขอโทษนะที่บ้านผมสร้างปัญหาให้แต่ผมขอรับปัญหาพวกนี้ไว้คนเดียวดีกว่า1 ใน 100คืนนี้ 20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus